สาวกุ้งพลอยโพสต์คลิปพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแม้จะอยู่ในวิดีโอคอลแต่อบอุ่นมากๆค่ะแม้จะหย่ากันไปแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีค่ะสำหรับสาวกุ้งพลอยกนิษฐ์ทรินและอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ด้วยน้องวิจิก็อยู่ในความดูแลของคุณพ่อสอนรามค่ะส่วนกุ้งพลอยเองก็มีโอกาสได้เจอกับน้องวิจิเดือนละ2ครั้งแล้วก็มีโอกาสวิดีโอคอลกันบ่อยๆล่าสุดกุ้งพลอยโพสต์คลิปผ่าน Instagram เป็นคลิปที่กำลังวิดีโอคอลเจอกันพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกค่ะโมเมนต์ที่อบอุ่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมทั้งระบุว่าถึงเราจะกลับมาไม่ได้ไม่สำคัญเท่าเราช่วยกันเลี้ยงลูกเติมเต็มความรักความสุขให้ลูกด้วยกันขอบคุณนะคะดูลูกมีความสุขมากๆขอบคุณที่ทำให้ลูกมีความสุขด้วยการดูแลและรักลูกอบรมลูกได้ดีมากๆสำหรับโมเมนต์นี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ